ใจตั้งลายพระพุทธเจ้าก็อยู่เมืองสาวัตถีเชียงเทพีไปโบวเวียงสาวัตถีพระก็ต้องเต็งยังอำนาจเพ่งพระพุทธเจ้าพระก็แผ่ไปทลางถึงอากาศการหาตั้งหลายคนตั้งหลายก็รู้พิธีแห่งพระพุทธเจ้าอันมาจะตั้งแง่มักมุ่งฟังธรรมว่าเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าตั้งยึดกำปีแผ่เทวดาก็เสด็จลีลาขึ้นไปสามบาทแง่ตีนก็เสด็จไปถึงเมืองตาว่าอินซาเป๊ลำดับต่อไปคือเรื่องเงินตัวแทนเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่นะคะคุณพันงามสมนานะคะในการผู้กำเนินนายเจ้าพระเจ้าคือพันงามสมนานายเจ้าเรียนท่านรองผู้ว่าดอยในธรรมนายดอยยินทาเนื้อเป็นคือว่าแต่งดอกไม่ปู่เจ้าก็ดีก็จะพ้นจากทุกข์ไม่สงสารกันว่าเกิดมีลูกทงนมนิมนต์ยมพระเดชพระคุณเจ้าได้อนุโมทนาคาถาญาถาวาริวะหาโอราปาริโอเรนติสาตลังเอตอนนี้ของตัวเดียวไปมาในวัดสงการในเมืองฟ้าเมืองคนก็จะพ่อหอมีเลยตามพระติดตีนกาปู่เจ้าพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าดังอันไม่ว่าจะพาธนาเป็นป้องยะทิอาทากาลยามนั้นส่วนอันว่าพระญาอินตาก็ไว้ว่าพันติตั้งเจ้าจุงแถลงใจเป็นขันใดเกศพุทธเจ้าต้นจันทร์เสด็จหลวงปานว่าบันไดสามอันนั้นอันที่นำโดยฝูงได้จากเอกังโสปนังโดยเงินไว้กำสายแลสัทธาอันว่าสัมปัญญูเจ้าก็เสด็จลงจากตาว่าติงสาเจวะลงเอายังอันว่าพุทธเจ้าก็เสด็จอยู่ตามแม่คนทางงามวันพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มาไว้ปูชาโดยใจยิ่งสำนึกปัญญาตักินาแม่พุทธเจ้าสารมอบแล้วก็แผ่ไปในเมืองสร้างการสร้างนาก่อนแล้วก็แผ่ไปในกรุงปูตอายุวันโนสุขังปัญญาสาธุสาธุการอีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับต่อไปผมขอกราบเรียนเชิญท่านทัศนัยบุรุษปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ถึง12หางประดิษฐ์ที่ได้เป็นเครื่องสักการะบูชาในพุทธศาสนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางครับปรบมือให้กับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกับงานตามหางประดิษฐ์ทรงฟ้าเป็นอย่างสูงรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมกันชักโคมขึ้นกลางในวันนี้นะครับ